าหารมากมายเกิดเป็นเมนูที่น่าลิ้มลองได้ด้วยวัตถุดิบและไอเดียสวัสดีค่ะพบกับพรีนพิชยาพรโพสง่าในเร็วๆนี้ที่ไทย PBS การปรุงอาหารแม้มีวัตถุดิบเพียง1ชนิดก็สามารถรังสรรค์เมนูได้หลากหลายด้วยการปรุงแต่งรสชาติที่แตกต่างกันผสานกับไอเดียการดัดแปลงวัตถุดิบเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ได้เมนูอาหารใหม่ๆที่น่ารับประทานและนี่คือที่มาของรายการสาธิตวิธีการปรุงอาหารที่สร้างสรรค์ทั้งได้ความรู้และอิ่มท้องไปพร้อมกันในรายการ Food Work Food Workรายการทำอาหารในแบบฟิวชั่นแฟชั่นฟู้ดที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมมาปรุงอาหารและใส่ใจในเรื่องโภชนาการสนุกกับการทดลองคิดสูตรอาหารเมนูใหม่ๆในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เชฟบุ๊กจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปกับพี่กะทิณัฐธิดาสากิจรุ่งเรืองเพื่อไปชมการทำถั่วทอดกลอยอบกรอบของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัดปราจีนบุรีวัตถุดิบหลักๆก็คือมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายก็มีเกลือนิดหน่อยแล้วก็เกลือนิดหน่อยไข่น้ำเปล่าเอาทุกอย่างมาผสมรวมกันเลยครับหมักนานแค่ไหน 2-3 ชั่วโมงครับผู้ใหญ่นี้ก็คือเอามาทอดแล้วก็ผสมกลอยกับถั่วลงไปครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับขยันพี่โบ๊กน่าสนุกอ่ะจากนั้นจะพาคุณผู้ชมไปลุยสวนชะอมเพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกชะอมและการเก็บชะอมอาชีพหลักของชาวบ้านแหลมตำบลไม้เค็ดจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมชมการปรุงเมนูพื้นบ้านที่จัดจ้านด้วยกลิ่นและรสชาติทั้งแกงเปรอะชะอมเห็ด3อย่างและน้ำพริกเผาปลาดุกย่างมะม่วงสับก่อนปิดท้ายกับเมนูบรรเจิดที่สร้างสรรค์ด้วยไอเดียพลิกแพลงจากผักพื้นบ้านกลายเป็นเมนูแบบญี่ปุ่นที่ชื่อชะอมโนมิยากิใส่ไข่2ฟองลงไปใส่ปูอัดนะครับเพื่อให้รสชาติในแบบความเป็นญี่ปุ่นแต่ถ้าคุณผู้ชมทำเองที่บ้านนะจะเป็นกุนเชียงหมูยอหมูสับใส่ได้หมดแล้วแต่ชอบเราก็จะผสมแป้งลงไปอันนี้เป็นแป้งสาลีหรือว่าแป้งอเนกประสงค์ทั่วไปครับแต่มันมีทีเด็ดกว่านั้นเราเติมพริกลงไปหลายๆคนคิดว่าแบบกินมายองเนสกินสลัดใส่พริกมันดูอาหารคนละประเภทอ่ะเดี๋ยวต้องลองกินดูรับรองเลยว่ามายองเนสแล้วมีพริกอ่ะน่าอร่อยครับติดตามชมไอเดียสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนผักพื้นบ้านเช่นชะอมให้กลายเป็นเมนูอินเตอร์แบบญี่ปุ่นได้ในรายการ Food Work วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 17:05 นทางไทย PBS ทีวีที่คุณวางใจสารพัดวัตถุดิบหยิบมาปรุงรสเลิศรุ่งด้วยไอเดียที่หลากหลายเป็นเมนูน่าลองชิมส่งกลิ่นไอถูกใจชายต้องใจหญิงยามลิ้มลองสวัสดีค่ะ